สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องสิทธิลักษณ์เนาะแล้วก็ใครที่เป็นแฟนๆที่ติดตามคลิปรีแอคชั่นของเต้ยนะแล้วก็เห็นว่าเต้ยหายไปไม่ได้หายไปไหนเลยเพราะว่าตอนนี้เต้ยนี่เห็นสถานที่เปลี่ยนไปอย่างนี้นะเพราะว่าเต้ยซื้อบ้านใหม่เนาะแล้วก็กำลังจัดสรรอะไรชีวิตบ้างเล็กๆน้อยๆเนาะครับแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ยังอยากจะทำอยู่เรียกใช่ก็ยังอยากจะทำอยู่แล้วก็มีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆมากมายแล้วก็มีคอนเทนต์ที่ยังค้างๆอยู่ในปีที่แล้วเนาะเช่น Q&A กับน้องภูมิแก้วฟ้าเจริญหรือว่าเป็นคอนเทนต์ต่างๆเนาะเดี๋ยวจะพยายามอัพลงให้เรื่อยๆเลยนะตอนนี้ขอจัดสรรเวลาสักเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันในกุมภาพันธ์เนาะครบ1ปีของช่องสิทธิลักษณ์พอดีนะยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เต้ยด้วยนะครับยังไงขอบคุณมากนะฮะมาอัปเดตกันนะครับผมสวัสดีครับจ้า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 